วัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าปากซอยหน้านิวา42นะฮะก็บริเวณนี้เองนะฮะก็จะมีวินรถกระป๋อที่ไปทางตลาดสะพาน2นะฮะใครที่จะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหรือว่ารถเมล์ที่ถนนลาดพร้าวก็มาขึ้นรถกระป๋อตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็มีร้านไอศกรีมเปิดใหม่นะฮะที่ว่าร้านวิดิ้งนะฮะคนนึงก็ราคาอยู่ที่15บาทนะครับเป็นไอศกรีมวอฟเฟิลนะฮะแต่ว่าที่นี่มีข้อดีอยู่อย่างนะฮะคือมี2รสก็คือรสวานิลากับรสชาเขียวนะครับช่วงนี้ร้านก็เปิดใหม่นะฮะคนเข้าคิวเยอะเลยนะครับบรรยากาศภายในร้านก็ดูกว้างใหญ่ดีนะฮะแล้วก็มีที่ให้นั่งทานไอศกรีมด้วยนะฮะก็มีไอศกรีมหลายรสนะฮะทุกคนแล้วก็มีเมนูน้ำพวกชาไข่มุกด้วยนะฮะผมว่าเดี๋ยวผมก็จะสั่งเป็นทูโทนนะครับเมนูก็มีหลากหลายนะฮะผมก็จะสั่งเป็นทูโทนนะฮะเป็นวานิลากับชาเขียวนะครับทั้งหมด15คนนึงก็ราคาไม่แพงนะครับ15บาทเท่านั้นนะฮะก็ได้มาแล้วนะฮะหน้าตาก็ดูน่ากินนะฮะทูโทนนะครับ15บาทนะฮะก็เดี๋ยวผมต้องรีบไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันขบวน171นะฮะก็ขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทวีปบายทิกนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ